ุณรัตดาวันค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่วันนี้ให้เกียรติทางบริษัทเอเชียซอฟต์มาร่วมในงาน Opportunity Day กับเราในรายงานผลประกอบการของไตรมาส3นะคะก่อนที่จะเข้าถึงสู่ช่วงของผลประกอบการนะคะเราจะมีนำเสนอให้ท่านรู้จักกับธุรกิจของ Agesoft มากขึ้นนะคะเรามีเตรียมสไลด์ในส่วนของธุรกิจมาให้ท่านด้วยนะคะAgesoft เป็นบริษัทเกมออนไลน์พับลิชเชอร์นะคะซึ่งเราเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จากต่างประเทศไลเซนซอร์นะคะนำมาโอเปรตและก็นำเซอร์วิสนั้นขายให้กับ End User ซึ่งเป็นเกมเมอร์ที่เล่นเกมบนออนไลน์ระบบออนไลน์นะคะ อะไรที่Agesoft ทำอะไรบ้างนะคะในส่วนของ localization ก็คือมีการแปลจากภาษาเกาหลีนะคะถ้าเราซื้อไลเซนจากประเทศเกาหลีก็จะแปลจากภาษาเกาหลีมาเป็นภาษาไทยในเกมนะคะแล้วก็เรามีการติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และเน็ตเวิร์กเนี่ยให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งเราต้องใช้ระบบแบนด์วิดท์ที่มีความเร็วสูงถึง10กิกะไบต์นะคะที่จะเชื่อมต่อระหว่าง Agesoft กับ ISP นะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราทำก็คือเรามีส่วนของ call center นะคะซึ่งสามารถ call ไปได้ที่1750นะคะในกรณีที่เกมเมอร์มีปัญหาในการเล่นเกมต่างเราก็จะมีระบบมีพนักงานคอยตอบคำถามต่างๆตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะคะไลเซนซอร์เรามาจากที่ใดบ้างนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีซื้อลิขสิทธิ์จากเกาหลีสูงสุดนะคะมีประมาณ 66% นะคะและลำดับถัดไปก็จะเป็นประเทศจีน 24% แล้วก็ไต้หวันและญี่ปุ่นนะคะจริงๆประวัติศาสตร์ของเรื่องเกมออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองนะคะถ้าในปี1997ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งก็เป็นช่วงที่เกิดขึ้นของธุรกิจการพัฒนาเกมออนไลน์นะคะซึ่งเกิดขึ้นเป็นประเทศแรกที่ประเทศเกาหลีนะคะซึ่งบริษัท NC Soft เป็นประเทศแรกที่จัดตั้งบริษัทขึ้นมานะคะแล้วก็จริงๆถ้ามองแล้วธุรกิจนี้ก็ยังเป็นธุรกิจที่ใหม่อยู่นะคะเทียบกับธุรกิจอื่นๆนอกจากส่วนของไลเซนซอร์นะคะเราก็มีจำหน่ายบัตร Acash ของเราซึ่งเป็นบัตรเล่นเกมนะคะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของบัตรแข็งหรือว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็จะถ้าไปซื้อที่เซเว่นก็จะเป็นลักษณะของสลิปอ่อนๆนะคะเหมือนสลิปที่เราซื้อของที่ซูเปอร์อย่างนั้นนะคะซึ่งในส่วนของ Agesoft แล้วเนี่ยเรามีระบบการจ่ายเงินคือรับจ่ายเงินจากเกมเมอร์คือเราขายบัตรออกไปโดยผ่าน Distribution Channel ของเรานะคะแล้วเมื่อเกมเมอร์เล่นเกมนะคะเติมบัตรเพื่อแลกพอยต์ในเกมเนี่ยเข้าไปในระบบเราจะมีระบบ Acash เนี่ยเป็นระบบรับจ่ายเงินซึ่งเราพัฒนาขึ้นมาเองในของ Agesoft ซึ่งก็จะมีส่วนของเกมพับลิเชอร์รายเล็กๆลงไปเนี่ยนะคะก็จะมาร่วมใช้ระบบกับเราซึ่งก็จะเป็นช่องทางนึงที่เป็นช่องทางรายได้ให้กับบริษัทด้วยนะคะส่วนของไลเซนซอร์นะคะยินเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอย่าง Gravity เนี่ยก็คือเราซื้อลิขสิทธิ์ของเกม RO ซึ่งทำให้ตัว Agesoft เกิดขึ้นเป็นเกมที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับ Agesoft นะคะทำให้เกมออนไลน์เนี่ยฮือฮามากในเมืองไทยนะคะแล้วก็มีไลเซนซอร์M Game ซึ่งก็เป็นเจ้าของเกมยาแดงนะคะขอโทษทีค่ะโยกังค่ะนะคะส่วนยาแดงก็คือเกม Audition ซึ่งเป็นเกมแคชชัวที่ทำเงินให้กับเรานะคะในหมวดของแคชชัวเกมนะคะจากที่เรียนว่าเรามีพับลิเชอร์รายย่อยที่มาร่วมใช้ระบบ Acash ของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ15รายนะคะซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณ26เกมนะคะซึ่งเราก็มีขายในส่วนเซอร์วิสอื่นๆให้กับทางพาร์ทเนอร์ของเราด้วยซึ่งก็จะเป็นต
ัวบัตร International Call นะคะแล้วก็เป็นส่วนของการขายบัตร Podcast SMS Service ด้วยนะคะในส่วนของ Distribution Channel เราแบ่งเป็นหลักใหญ่ๆ3หมวดหมู่นะคะในกลุ่มแรกคือ A Cafe Member อันก็คือร้านเกมออนไลน์นะคะซึ่งเรามีอยู่ปัจจุบัน 8,309 ร้านทั่วประเทศนะคะในส่วนของดีลเลอร์รายใหญ่ๆก็คงเป็น 7-Eleven นะคะแล้วก็มี B2S C+ บุมแมลงนะคะซึ่งดีลเลอร์ทั้งหมดเรามีอยู่ 5,625 ร้านค้าทั่วประเทศเช่นกันนะคะในส่วนของ e-channel เราก็จะมี e-pay MOL นะคะแล้วก็ m-pay ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AIS นะคะข้อดีของการเล่นเกมที่ A Cafe ส่วนหนึ่งคือคนที่เข้าไปเล่นเกมที่ A Cafe ก็จะได้ IP bonus นะซึ่ง IP bonus ก็จะเป็นการเพิ่มแต้มเพิ่มประสบการณ์ทำให้การเล่นเกมนั้นสนุกกว่าเล่นที่บ้านนั่นคือจุดเด่นจุดหนึ่งของA Cafe นะคะซึ่งเรามีส่วนที่ให้กับคนที่ไปเล่นเกมตามร้านนะคะsource of revenue ของ Asia Soft ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าหลักใหญ่ๆเรามี3หมวดหมู่ด้วยกันในส่วนแรกคือออนไลน์เรเวนูซึ่งเป็นสัดส่วน 88% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทนะคะส่วนที่2คือ distribution revenue ซึ่งเราก็จะมีขายของพรีเมียมของเกมนะคะแล้วก็มีจากพาร์ทเนอร์ที่เรียนให้ทราบในช่วงต้นรวมทั้งก็เป็นค่า member fee ของA Cafe Shop นะคะมีสัดส่วน 9% ในส่วนของ other revenue 3% นั้นประกอบด้วยส่วนที่เรามีการสับไลเซนส์ไปให้กับพาร์ทเนอร์เราที่ประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นรายได้จากการโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราในส่วนของรายได้เกมออนไลน์เนี่ยนั่งเดิมทีเนี่ยคะในส่วนจะเป็นลักษณะของ subscription fee ซึ่งหมายถึงว่าผู้เล่นเกมเนี่ยจะต้องซื้อชั่วโมงการเล่นเกมซึ่งปัจจุบันนี้โมเดลนี้เนี่ยลดลงนะแทบจะไม่มีแล้วนะคะซึ่งไม่ใช่จะเป็นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นในประเทศอื่นๆก็เช่นกันนะคะส่วนของ subscription fee เนี่ยจะน้อยลงซึ่งเดิมเนี่ยจะมีการซื้อเป็นชั่วโมง40ชั่วโมง15วันแล้วแต่นะคะ30วันซึ่งปัจจุบันนี้จะอยู่ในโมเดลของการซื้อ virtual item นะคะซึ่งอันนั้นหมายถึงว่าเราเชิญชวนให้เกมเมอร์เข้ามาเล่นเกมได้ฟรีเลยนะคะคือหลังจากเล่นแล้วเนี่ยเกมเมอร์ก็อยากจะซื้อของที่อยู่ในเกมรายได้ส่วนนั้นล่ะค่ะจะเป็นรายได้หลักของเกมออนไลน์ของเราส่วนของ Premium Package เรามีขายอะไรบ้างนะคะเราก็จะมีในส่วนของขาย CD Client นะคะในกรณีที่เรามี Up Patch ใหม่ New Patch แล้วก็จะมีขาย CD ออกไปหรือก็จะมีการขาย Item Code เกม Merchandiser นะคะหรือมีการขายตัว Guidebookในกรณีที่เกิดมีการออกเกมใหม่ๆนะคะหรือการมีข้อแนะนำในการเพิ่มฟีเจอร์ของเกมนะคะแล้วก็มีการขายไอเทมคาร์ดก็คือในคาร์ดนั้นจะมีไอเทมโค้ดที่สามารถเอาไปเล่นเกมนะคะเข้าไปเล่นในเกมคือ Asiasoft ก็ไม่ได้ลิมิตตัวเองไว้แค่ในเกมออนไลน์นะคะเราก็พยายามที่จะมองดูในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีตัว Kingsoft นะคะเป็นตัวแอนตี้ไวรัสนะคะซึ่งราคาค่อนข้างคอมเพทิทีฟนะคะแต่อาจจะคอมเพทิทีฟสู้กับการดาวน์โหลดฟรีไม่ได้นะคะอันนี้คือเป็นเทรดอย่างของเรานะคะแล้วก็มีโปรแกรม OSIP OC ซึ่งช่วยดูรูปภาพนะคะส่วนของรายได้จากการโฆษณานะคะซึ่งเราโดยมากเจเนเรตมาจากเว็บไซต์ PayPark ของเรานะคะในส่วนของเว็บไซต์ PayPark เราเนี่ยเราเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งในส่วนของเว็บเกมต่อเนื่องมา4ปีแล้วนะคะส่วนถ้ามองในภาพรวมของเว็บไซต์โดยทั่วๆไปเนี่ยเราอยู่ในท็อป10นะคะเว็บไซต์ทุกชนิดเลยเราจะอยู่ในท็อป10 4ปีมาแล้วเหมือนกันนะคะโดยได้รีวอร์ดอวอร์ดมาจากทาง True Hit นะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนของต้นทุนกันบ้างนะคะหลังจากทราบในเรื่องของโครงสร้างทางรายได้แล้วเนี่ยโครงสร้างทางต้นทุนเราประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะดิฉันขอไล่ไปตามส่วนไล่ไปตามซีเควนซ์ของรายได้นะคะ
ส่วนแรกก็คงจะเป็นเรื่อง